GMS อันนี้นะคะลิซ่าได้จากใครมานะคะเห็นลิซ่าค่ะใส่แล้วก็ต้องบอกว่าสะดุดตามากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนค่ะก็เห็นพี่ซูนะคะเธอเองก็ใส่กำไรของ Hermes เหมือนกันเห็นตอนแรกค่ะก็นึกว่าสองสาวนะคะมีแอบออกไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือเปล่านะอันนี้ก็ได้แต่สงสัยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะก็มีคนมาเฉลยแล้วนะคะว่าเป็นของกำนันค่ะมาจากแม่บาจีนนั่นเองค่ะก็เป็นจี้พร้อมสร้อยนะคะของ Hermes เป็นจี้รูปกระเป๋าฝังเพชรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีตัว H นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยี่ห้อ Hermes อยู่ติดอยู่ตรงกลางนะคะเรียกว่าสวยงามมากๆค่ะส่วนสนนราคานะคะแทบไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าระดับฮองเฮาอย่างแม่จีนเปนะคะก็ไม่เคยมีต่ำกว่าแสนอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นแคจี้อันเล็กๆแบบนี้นะคะต้องบอกว่าราคาก็แพงระยับค่ะพอไปเช็คดูนะคะก็อยู่ที่ 7,100 US ดอลลาร์ค่ะหรือก็คิดเป็นเงินไทยนะคะก็ราวๆ 213,000 บาทค่ะน้องลิซ่าค่ะใส่แล้วก็ดูเข้ากันกับเธอไปอีกนะคะป่านนี้เนี่ยแม่บาจีนค่ะที่ส่งให้มานะคะถ้าเห็นแล้วก็คงจะชื่นใจนะคะไม่แน่นะคะอาจจะกรี๊ดอยู่ที่เมืองจีนก็เป็นได้ค่ะส่วนแจ็คเก็ตอันนี้นะคะก็เป็นของทางซีลีนค่ะที่ส่งมาให้นะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะหมดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะคะที่คนเห็นน้องใส่แล้วนะแม้ว่านะคะจะแพงขนาดไหนนะคะก็โซเอาค่ะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ 85,000 กว่าบาทนะคะส่วนเสื้อยืดด้านในก็เช่นเดียวกันค่ะโซเอาไปแล้วนะเกลี้ยงหมดเลยค่ะเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดสีขาวนะคะลายมาร์ทยูนิคอร์นนะคะราคาก็ประมาณ 2,000 นิดๆ นะคะก็อันนี้ค่ะแอดก็เอารูปภาพนะคะเอามาให้ดูค่ะกันแบบชัดๆนะคะถึงสิ่งที่น้องใส่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็โซเอาไปหมดแล้วนะคะก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันแล้วกันค่ะ G Hermes อันนี้นะคะก็เป็นของขวัญ นะคะจากแม่บาจีนนั่นเองค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า